อย่าสนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตดร.กิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายมูทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ผมก็รอฟังข่าวเพราะว่าคุณอัจฉริยะเขาประกาศว่าวันนี้เขาจะออกมาแถลงว่าเส้นทางการเงินไอ้พวกพนันออนไลน์อะไรทั้งหลายแหล่ไอ้พวกสิ่งผิดกฎหมายไอ้สิ่งเลวระยำตำบอนทั้งหลายแหล่เส้นทางที่จะเข้าไปสู่บัญชีรองโจ๊กบัญชีบิ๊กโจ๊กผมก็เฝ้าจับตาดูจับตาฟังว่าเฮ้ยเสร็จแน่เว้ยบิ๊กโจ๊กจบเฮเลยคราวนี้แหละคุณอัจฉริยะออกมาแฉเนี่ยคงจะหมอไม่รับเย็บแน่ถึงขั้นโดนไล่ออกจากราชการเลยเผลอๆต้องไปติดคุกติดตารางเลยผมก็เฝ้าดูหลายต่อหลายคลิปปรากฏว่าไม่มีครับเส้นทางการเงินที่คุณอาชญามาบอกก็คือข้อมูลที่ผมมีกับข้อมูลที่สื่อมวลชนช่องสื่อกระแสหลักมีตรงกันครับก็เป็นข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกันที่คุณอาชญาเอามาพูดก็แหล่งเดียวกันก็คือมีบัญชีม้าแล้วบัญชีม้าเนี่ยก็ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณแม่ของรองโจ๊กหลักแสนนะไม่ถึงล้านแล้วก็บัญชีม้าเนี่ยไปจ่ายค่าโทรศัพท์หลักหมื่นก็ได้ทำนองเนี่ยแหละครับก็มีอยู่เนี่ยก็แบบเนี้ยแบบที่สื่อกระแสหลักเขาพูดไปเมื่อวานหมดแล้วไปดูช่องสื่อกระแสหลักได้ก็เป็นข้อมูลเดียวกันแหละครับที่ผมได้มาปรากฏว่าถามว่ามันกระทบกระเทือนกับรองโจ๊กไหมกระทบครับแต่มันก็ไม่ใช่หนักหนาสาหัสสากรรจ์อะไรเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะตำรวจไซเบอร์เนี่ยแหละต้องลากคอบิ๊กโจ๊กไปเข้าคุกเลยครับต้องมีหมายเรียกหมายจับหรือหมายอะไรก็ไม่รู้แหละต้องจบเหแล้วไม่ปล่อยให้รองโจ๊กออกมาแถลงข่าววันละ 2-3 รอบทุกวันแถลงข่าวสื่อช่องนู้นช่องนี้ทุกวันคงไม่มีโอกาสหรอกนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับรองโจ๊กไม่ได้รู้ไม่ได้มีปัญหากับรองโจ๊กทำงานคู่กันมาตลอดแล้วก็ไม่รู้ด้วยบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของรองโจ๊กไม่รู้ไม่อะไรทั้งสิ้นแม้แต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเลี้ยงส่งไปเมื่อวานนี้กลางสายฝนไม่ใช่เรียกเลี้ยงส่งเขาเรียกพิธีอำลากลางสายฝนไปเรียบร้อยแล้วผบ.ตร.ก็บอกไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเขาจะไปออกหมายค้นบ้านรองโจ๊กแล้วไม่รู้ด้วยว่าบ้านนั้นคือบ้านรองโจ๊กแต่รู้แหละว่ามีปัญหาเกี่ยวกับรองโจ๊กแหละแต่ผบ.ตร.ก็บอกว่าถ้ามีอะไรมาคุยกันก่อนนะแน่เขาก็ออกตัวไปอย่างนี้แล้วก็คือสรุปว่าผบ.ไม่รู้เรื่องเอาอย่างนั้นดีกว่ารู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่การออกมาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่รู้เรื่องส่วนรองโจ๊กจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้เรื่องของรองโจ๊กก็จบไปผบ.ตร.ไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วยังไงต่อคอมมานโดมายังไงคอมมานโดนี่ขึ้นต่อผบ.ตร.ครับไม่ได้ขึ้นต่อสอบสวนกลางไม่ได้ขึ้นต่อนู่นนี่นั่นคือใครไม่ได้ขออ่ะไม่ได้ขอไปทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอ่ะไม่ได้ขอไปทางพันตำรวจโทจีระผมไม่ได้ขอท่านก็ออกผมไม่ได้ขอผมก็ยังทำงานคู่กับรองโจ๊กอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ้าวสรุปแล้วมันยังไงวะมันยังไงกันเนี่ยแล้วเห็นคุณอาชญาก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวมั่งไลฟ์มั่งอะไรบ้างผมก็ไม่รู้ในฐานะอะไรในฐานะยูทูบเบอร์หรือเปล่าหรือในฐานะผู้เสียหายหรือในฐานะไม่รู้ในฐานะอะไรเอาจริงๆไม่รู้ก็เหมือนกับว่ารองโจ๊กผิด
รองโจ๊กต้องอธิบายให้คุณอัจฉริยะฟังว่ามีเงินเป็นพันล้านทำไมไม่ซื้อบ้านเองวะแม่นี่คุณยายเขาถามมาทำไมต้องไปเช่าบ้านเขาอยู่วะเดือนละ50,000แล้วมีเงินใช้จ่ายเดือนละ100,000ให้ลูกน้องอ่ะแล้วเอาเงินมาจากไหนอ่ะแต่รองโจ๊กบอกเอาเงินของเขาอ่ะแม่ยายเขารวยอ่ะแล้วไม่แล้วผมก็ถามว่าคำถามที่คุณอัจฉริยะถามนี่รองโจ๊กต้องตอบไหมต้องตอบคุณอัจฉริยะไหมผมก็เลยงงนะคือตอนเนี้ยนะบ้านเมืองเราอะนะโอเคมีสื่อกระแสหลักนะสื่อกระแสหลักก็ที่เรารู้กันอยู่อะนะช่องดังๆก็มี3579นะแล้วก็ช่องสื่อออนไลน์สื่อเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะอย่างช่องท็อปนิวช่องวอยทีวีเขามีช่องโน้ช่องนี้อันนี้สื่อกระแสหลักก็ทำหน้าที่นำเสนอข่าวนะก็ข่าวทุกข่าวฆ่ากันตายเมียทะเลาะ กับผัวผัวทะเลาะ กับเมียลูกเขยกระทืบพ่อตาอะไรทำนองนี้ก็จะเป็นข่าวพวกนี้สื่อมวลชนมีหน้าที่นำเสนออยู่แล้วอันที่สองยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ก็จะมีหลายสายยูทูบเบอร์สายดารานักร้องนักแสดงยูทูบเบอร์สายไปชิมอาหารไปทำกับข้าวยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวก็มีแต่ละสายแล้วก็มีทูยูทูบเบอร์แบบผมที่มาทำข่าวในเรื่องการเมืองเนี่ยหรือทำข่าวทุกข่าวแบบผมแบบช่องกีดโพสต์ชาแนลอ่ะนะแล้วก็จะไปออกอากาศช่องไหนก็ได้จะเป็น TikTok จะเป็นเพจ Facebook ก็ได้จะเป็น YouTube ก็ได้อันนั้นก็คือยุบเรื่องที่พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้นะส่วนทนายเดชาเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ก็พูดเรื่องแบบเนี้ยแบบที่ผมว่าเป็นกฎหมายมั่งอะไรบ้างแล้วคุณอาชยะอยู่ในข่าวยูทูบเบอร์ใช่ยูทูบเบอร์เพราะคุณอาชาก็จะแถลงข่าวจะพูดคุยนู่นนี่นั่นโอเคส่วนพวกกันจอมพลังอันนั้นเขาเป็นพวกที่เป็นคนเชื่อมต่อตำรวจคดีไหนมีปัญหาคดีไหนไม่ได้รับความเป็นธรรมคดีไหนเงียบก็มาแจ้งกันจอมพลังมาแจ้งเอกสายไหมต้องรอดสองคนนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้ผลนะคดีเงียบมา3เดือน6เดือนพอมาแจ้งกันจอมพลังมาแจ้งเอกสายไหมต้องรอดปุ๊บพอสายไหมคำรามมาหน่อยเฮ้ยมันไปถึงไหนแล้วตำรวจรีบทำคดีปุ๊บ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 เลยผมจึงอยากให้มีกันจอมพลังหรือเอกสายไหมต้องรอดทุกจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกผมก็ปวาราตัวว่าจะทำแบบกันจอมพลังจะทำแบบเอกสายไหมต้องรอดส่งข่าวมาแต่จังหวัดอื่นผมไม่มีปัญญาไปผมไม่ได้มีค่าน้ำมันรถเหมือนกับการจอมพลังไม่มีค่าน้ำมันรถเหมือนกับเอกสายใหม่ต้องรอดนะแต่ในพิษโลกโอเคบอกมานะแล้วก็อยากให้มีแบบนี้ทุกจังหวัดหลายคนก็ได้ขอให้มีจะได้ไปเสริมเติมแต่งไปช่วยตำรวจไปบอกตำรวจว่ามันอย่างนี้นะครับมันอย่างนั้นนะครับอะไรทำตรงนี้นะโอเคแล้วก็จบไปแต่เดี๋ยวนี้นะครับที่น่าเป็นห่วงก็คืออันนี้ผมไม่ได้พูดถึงใครนะไม่ได้พูดคุณอัจฉริยะไม่ได้พูดถึงคุณเดชาไม่ได้พูดถึงคุณกันจอมพลังไม่ได้พูดคุณเอกสายไหมต้องรอดไม่ได้พูดถึงใครนะผมพูดลอยๆว่าสมัยนี้นะมันมีพวกนี้แหละครับทนายพวกยูทูบเบอร์พวกสื่อมวลชนพวกนี้ก็จะทำตัวเหมือนกับตำรวจสมัยโบราณนะตำรวจสมัยนี้เป็นยังไงไม่รู้นะแต่ตำรวจสมัยโบราณผมมีเพื่อนผมเป็นตำรวจสายโจรเป็นทนายสายโจรสมัยก่อนผมอยู่ในโต๊ะสนุกผมอยู่ในบ่อนเตาปูนผมอยู่บ่อนปอประตูน้ำผมอยู่สนามม้าน้ำไทยน้ำดังผมอยู่สนามมวยราชดำเนินลุมพินีตอนผมก็อยู่คุกคีอยู่อย่างนั้นก็จะมีเพื่อนแบบนี้ครับตำรวจสายโจรกับทนายสายโจรนะคือวิธีการของตำรวจสายโจรนะเพื่อนผมนะเขาก็จะแบบว่าตอนนั้นมันไม่มีโซเชียลไงไปขู่ก่อนเฮ้ย
ได้ข่าวว่ามึงทำอย่างนี้นะมึงค้ายานะมึงค้ายาเนี่ยได้ข่าวมึงเนี่ยมึงไปโกงเขาเนี่ยได้ข่าวมึงไปขโมยของเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ปล่อยข่าวไปก่อนให้ลูกน้องไปหรืออะไรไปก็ได้ให้ข่าวไปเข้าหูไอ้พวกนี้พอข่าวไปเข้าหูไอ้พวกนี้ปุ๊บมันก็เชื่อมต่อมาก็ให้ตังค์แต่สมัยนู้นมันก็หลักพันหลักหมื่นก็เท่านั้นเองได้ออกปะเขาเรียกว่าขู่เพื่อตบทรัพย์นักข่าวเหมือนกันสื่อมวลชนเหมือนกันในพิษโลกยังมีเลยนะสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่รู้ก็มีมามีคนหนึ่งไอ้เฮียนี่เป็นนักข่าวอาวุโสผมรู้จักมันดีมันรู้จักผมดีไอ้นี่มันทำไงสมมติว่ามีของวางเกะกะหน้าร้านตึกแถวมันก็ไปหาเขาบอกไอ้นี่เกะกะขวางทางนะอะไรเงี้ยอ้าวไปบอกเขาแล้วถ้าเขาจะตั้งอยู่อย่างเก่าก็ให้ตังมันพันสองพันจะทำนองนี้แต่ถ้าไม่ให้ตังมันมันถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด่าพอด่าปุ๊บพอเป็นข่าวปุ๊บเทศกิจก็มาจับแหมตำรวจจราจรก็มาจับแหมมันอย่างนี้นี่มันเป็นพฤติกรรมแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะไม่รู้นะมาหาแดกกันแบบนี้ช่วงนี้ก็มีครับแต่มันไม่ได้หาแดกแบบ 5,000 3,000 ไม่นะมันหาแดกกันเป็นล้านล้านครับไปตบทรัพย์เขาอย่างเงี้ยอย่างแค่ผมเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยผมบอกเนี่ยได้ข่าวว่าเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกอ่ะมันมีบ่อนนะมันอยู่ตรงไหนจำไม่ค่อยได้อยู่ตรงนั้นน่ะที่มันมีซอยเข้าไปอย่างเงี้ยแค่พูดเขาเนี่ยครับพูดไปเท่านั้นครับออกช่อง YouTube ผมเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็มีคนติดต่อมาแล้วไอ้อาจารย์เกตตังไปกินขนมหน่อยจะไปจ่ายหน่อย10,000อาจารย์นะทำนองนี้ผมก็รับตังค์แหละแหมนอกมันเป็นอย่างนี้แต่เขาทำกันอย่างนี้อยู่นะสื่อมวลชนนะไม่รู้ที่พิษโลกเปล่านะที่ผมได้ข่าวมาสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อท้องถิ่นเนี่ยนะมันมีสื่อท้องถิ่นสื่อท้องถิ่นคือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมั่งเป็นดีเจมั่งแล้วก็เป็นสื่อกระแสหลักอ่ะแต่ประจำท้องถิ่นเนี่ยนอกป่ะเขาก็ทำอย่างนี้ก็ได้ข่าวแว่วๆมาเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้จริงเท็จขนาดไหนนะแต่พอจะรู้ตัวนะว่าใครมันทำมั่งแล้วมันก็ไปอ้างว่าจ่ายเงินมันแล้วมันเคลียร์สื่อทั้งหมดกูไม่เคยได้จากพวกมึงสักบาทนึงแต่กูไม่สนอยู่แล้วกูไม่ได้หาแดกทางนี้อยู่แล้วมึงจะเปิดบ่อนก็เปิดไปมึงจะขายของมึงจะจัดงานจัดอะไรมึงก็จัดไปกูไม่สนใจกูไม่ให้แดกกับเศษเงินแบบนี้อยู่แล้วไม่ต้องมาให้กูหรอกแล้วกูก็ไม่ทำอะไรมึงด้วยกูก็ไม่ไปตีล้อเขาแค่กระเชิงด้วยมันไม่ใช่ทำนองนี้เดี๋ยวนี้มันมีอย่างนี้ครับแล้วเขาถ่ายกันเป็นแสนเป็นล้านนะผมพูดถึงไม่ใช่พูดถึงจังหวัดพิษโลกนะพูดถึงที่ผมบอกอะทนายยูทูบเบอร์สื่อมวลชนเนี่ยเขาเล่นแบบเนี้ยถ่ายเป็นล้านเพราะดิพนันออนไลน์อะคิดดูมันจ่ายเงินตำรวจอะเดือนละ500,000อย่างเงี้ยเดือนละล้านหนึ่งเดือนละ2,000,000อะแล้วมันจะให้พวกที่จะไปตบทรัพย์มันไม่ได้หรอใช่ป่ะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะมันอันตรายมากๆเลยในยุคนี้นะครับจริงๆอันตรายอย่างใหญ่หลวงจริงๆผมเห็นด้วยกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับซึ่งเป็นคนสุโขทัยท่านเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงท่านมีความคิดว่าน่าจะทำพนันออนไลน์ให้ถูกกฎหมายไงจะได้เก็บภาษีเข้าประเทศแล้วเอาภาษีเนี่ยไปช่วยคนชราไปช่วยเด็กหรือช่วยอะไรก็มีแนวความคิดแทนที่จะให้ไปส่งสวยตำรวจไงเนอะป่ะก็เป็นภาษีซะดีกว่าอ้าวมันงี้เข้าท่าไว้นี่กับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับสรุปก็คือว่ารอมาทั้งวันก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้านะครับสำหรับคุณอัจฉริยะก็เป็นข่าวเดิมๆที่ผมรู้อยู่แล้วเขาคงมีทีเด็ดอะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันนะก็ตามสไตล์ของแต่ละคนละกันครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผม
สำหรับท่านที่ปัญหาในการดำเนินชีวิตนะคิดไม่ตกเอาตีนก่ายหน้าผากก็ยังคิดไม่ตกก็ต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจครับยังไงก็ตามปัญหาแม่งจะเกิดมากขนาดไหนก็ตามเราต้องมีศรัทธาในตัวเองแล้วทำไงอ่ะเราจะมีศรัทธาตัวเองเราก็หาที่พึ่งองค์เทพที่เรานับถือหรือไม่เคยนับถือองค์เทพองค์ไหนก็นับถือสักองค์หนึ่งแล้วก็เอาท่านเป็นที่พึ่งแล้วก็สร้างกำลังใจให้เราแล้วก็ลุยต่อไปถ้าไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยมาหนังสือผมนี่คาถาตำราพลิกชีวิตครับในนี้มีทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสายมูเตลูที่สำคัญมีแต่เนื้อนะไม่มีน้ำผมไม่ชอบเขียนหนังสือมีแต่น้ำเนื้อล้วนๆมันเลยไม่หนามากบางๆ88หน้าพูดเหมือนกันผมพูดเนื้อผมไม่ชอบพูดน้ำนะก็มาซื้อกัน290บาทครับติดต่อผมได้3ช่องทางนะครับจะซื้อหนังสือหรือจะซื้ออะไรก็ได้หรือจะมาพูดคุยก็ได้ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัย LINE แล้วก็โทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับติดต่อมานะขอบคุณครับที่ชมคลิปนี้จนตกลงผมรู้แล้วหมู่บ้านของเพื่อนผมนี่ชื่อหมู่บ้านอารีนานะตรงนี้เป็นโฮมออฟฟิศมันเป็นสถานที่โคตรเจ๋งเลยบอกสำหรับมาทำโฮมออฟฟิศได้ข่าวว่าขายไปหมดแล้วนะแต่มันยังมีเหลือที่ว่างๆอยู่ก็ยังไม่ได้ทำมั้งเขาคงแบบไม่ว่างทำนะครับอยู่ติดกับวัดพายสมพลนะขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามฟังจนจบและขอบคุณที่ติดตามทุกคลิปและขอบคุณที่อุดหนุนซื้อหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตซื้อกล้วยตากซื้อบวยซื้อมะเขือเทศซื้อน้ำหอมมนตาแล้วก็บูชาพระพุทธยินราชรุ่น666ปีขอบคุณมากๆเลยที่ขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ